โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าใน4โครงการหลักคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งจากการประเมินข้อเสนอแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมากลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภภัณันโฮดดิ้งและพันธมิตรหรือ CPH เป็นผู้ยื่นข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งต่อจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะจัดทำร่างสัญญาร่วมทุนให้สำนักงานอายการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาร่วมทุนได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินข้อเสนอของผู้ยื่น3ามกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มกิจการค้าร่วมกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS กลุ่มแกรนคอนโซเทียมและกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนาโฮดิ้งจำกัดและพันธมิตรคาดว่าจะาพิจารณาแล้วเสร็จและประกาศผลผู้ผ่านการประเมินภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเอกชนยื่นข้อเสนอหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มกิจการค้าร่วมขออภัยค่ะกลุ่มกิจการร่วมค้าได้แก่กัฟและ PTT T a n แท้งคาดว่าจะเจรจากับภาคเอกชนแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ท่าเทียบเรือ F มีภาคเอกชนยื่นข้อเสนอ2กลุ่มก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC และกลุ่มกิจการร่วมค้า NCP ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินข้อเสนอคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ สำหรับโครงการทั้ง4โครงการรัฐบาลคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในประเทศสร้างรายได้จนคุ้มทุนของภาครัฐและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและสร้างเศรษฐกิจผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียต่อไปค่ะ